กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดนะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณผู้ชมกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะเรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีโอกาสได้รับการติดต่อที่สำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆเงินทองยังหมุนแล้วก็ดึงเงินกลับคนใกล้ตัวได้นะคะแต่ว่าเรื่องหัวใจกลับด้านกันกับทั้งสองเรื่องนะคะถ้าไม่ได้เกิดปากเสียงก็ต้องมีการทนอึดอัดค่ะชาวราศีกุมวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนสำคัญในเรื่องของจังหวะจะโคนค่ะโดยเฉพาะถ้าใครคอมเมนต์ควรจะรับฟังบ้างส่วนเรื่องหัวใจคนที่มีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนถึงจะมีโอกาสแต่ต้องรู้จักพอสำหรับเรื่องงานค่ะบรรยากาศโดยร่วมถือว่าดีไม่มีปัญหาค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานให้ทำใจหน่อยนะคะมีโอกาสต้องยุติบทบาทในบางเรื่องราวหรือว่างานจะได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบและเรื่องหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานในวันนี้อย่าคิดหลายชั้นนะคะอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์หรือใช้การได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่างานประจำเงินทองให้เน้นทำกำไรการลงทุนระยะสั้นและเรื่องหัวใจอย่าให้ความสำคัญจนส่งผลกระทบเรื่องอื่นค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานอย่าทำเป็นเล่นระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตโดยเฉพาะสิ่งที่ได้ตัดสินใจแล้วต้องจริงจังนะคะต้องรับผิดชอบสำหรับเงินทองอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งใหม่ๆและเรื่องหัวใจยังมีหลักฐานความมั่นคงค่ะคนโสดมีลุ้นคนที่สูงวัยกว่าต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องหัวใจไม่เด่นนะคะวันนี้ถึงจะมีคู่แต่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือว่ามีเหตุให้ต้องอยู่ห่างไกลกันเงินทองการลงทุนยังมีโอกาสได้ขยับขยายมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินเช่นเดียวกับเรื่องงานที่หยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะลู่ทางทางธุรกิจการค้าใหม่ๆค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานในวันนี้อย่ารวบรัดอย่าใจร้อนเพราะภารกิจบางอย่างหรืองานบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้เดินไปตามขั้นตอนที่กำหนดส่วนเงินทองก็ควรจะต้องมีวินัยมีเกณฑ์ใช้จ่ายเกินบัญชีนะคะตัดสินใจผิดและเรื่องหัวใจต้องเป็นกลางหากสมาชิกในบ้านมีการขัดแย้งกันค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานให้เดินทางสายกลางมีโอกาสได้ขยับขยายต่อยอดแต่สิ่งที่ต้องประเมินก็คือศักยภาพและความพร้อมนะคะอาจจะต้องหาตัวช่วยเช่นเดียวกับเงินทองมีโอกาสพลิกผันและเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องหัวใจค่ะคนรอรักเก่าอยู่มีโอกาสได้ลุ้นมีโอกาสได้ข่าวคราวค่ะชาวราศีกันเรื่องงานในวันนี้จงให้ความสำคัญกับงานประจำที่ทำก่อนคนทำธุรกิจการค้าก็ไม่ควรดำเนินการอะไรที่มีความไม่แน่นอนนะคะส่วนเงินทองการลงทุนก็ต้องระวังเรื่องของข้อผูกมัดพันธะผูกพันเรื่องหัวใจค่ะคนที่กินมีคู่ให้มิตรเก่าสหายเดิมช่วยหาให้ค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานในวันนี้ก็เหมาะสำหรับการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าที่คิดจะขยับขยายสาขาเงินทองการลงทุนก็ทายดีนะคะพอจะมีโชคลาภในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะกับคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะสำหรับเรื่องหัวใจคนโสดไม่เด่นแต่คนมีคู่แน่นแฟนดีค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเรื่องงานในวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากนะคะหรือว่ามีเรื่องราวที่ทำให้ตัดสินใจไม่ได้ดังนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะส่วนเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะไม่ว่าจะชักชวนหรือว่าขอความช่วยเหลือสำหรับเรื่องหัวใจอยู่กันพร้อมดีค่ะและราศีสุดท้ายราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานทายดีค่ะมีโอกาสได้พบเจอหรือได้ทำในสิ่งที่ถูกโฉลกกับตัวเององค์ประกอบหลายอย่างค่อนข้างเอื้อนะคะให้งานของคุณนั้นสำเร็จแต่เงินทองการลงทุนระวังเรื่องของข้อกฎหมายค่ะส่วนหัวใจวันนี้เน้นนะคะคนที่คิดจะมีคู่อย่าชะล่าใจค่ะระวังจะมีคู่แข่งค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับ
าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถาม4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS ค่ะคุณจีระนันนะคะเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี43เวลา 4:45 นฟ้าสว่างวันอังคารนะคะเรียนอะไรดีแล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของน้องจีระนันตอนนี้14ขวบเต็มย่าง15 ก็น่าจะอยู่ประมาณม.3นะครับใช่ค่ะพุทธสวยที่สุดนะชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ชอบในแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนนิเทศนะครับกฎหมายเน้นทนายครับรัฐศาสตร์ก็เป็นการทูตบริหารรัฐกิจรวมถึงฟิลพวกมาร์เก็ตติ้งพวกเซลล์อยู่ที่ว่าชอบอะไรใช่ครับคือดาวดวงเดียวกันกำลังจะเลือกสายด้วยนะคะให้อาจารย์ดูลัคนาให้ด้วยนะคะอุดรธานีค่ะอุดรธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับสวยค่ะคนเกิดราศีตุลไม่แต่ตุลช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะมฤตยูก็เล็งดวงชะตาอยู่แล้วก็ระวังเรื่องระวังปัญหากับคู่ครองคนรักด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดเรื่องนี้อาจารย์จริงจังมากเป็นกว่าปกติเลยอ่ะมาผ่านต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะจ้ะคุณบุญนะคะ15พฤศจิกายนปี12วันเสาร์เวลา 10:35 นะคะโดยรวมปัญหาเยอะมากเลยนะคะต้องระวังอะไรบ้างทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทรถยนต์ครับปีนี้สำคัญเหมือนผมเคยตอบแล้วนะคุณบุญถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยแต่ปีนี้จะเตือนก็คือดาวที่อยู่ในเรือนงานมันมีปัญหาจริงๆแล้วก็ปัญหาจะมี2ประเภทหลักๆเลยก็คือปัญหาพวกงานเอกสารอีกอย่างนึงในเรื่องของคำพูดการตกลงเจรจาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือคนในองค์กรเนี่ยคิดเยอะๆนะถ้าอะไรที่ยังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งรีบร้อนนะของคุณปีนี้ให้คุณไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษา มากน้อยตามกำลังศรัทธานะสภาวะการเนี่ยก็อาจจะเป็นอื่นๆทรงแบบนี้แหละหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายให้ลองดูในช่วงเข้าย่าง47ไปแล้วนะค่อยว่ากันครับท่านต่อไปค่ะจริงปัญหามีมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะจ้ะคุณอมรานะคะเกิดวันพฤหัสที่16เมษายนปี02เวลา 8:35 ชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วก็บ้านเลขที่25ดีไหมคะในแง่ของเลขบ้านไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับ25เนี่ยจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับก็หมายถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่ว่าในแง่ของแต่ปีนี้ราหูเป็นกาลีนะครับอาทิตย์เสวยราหูแทรกด้วยฉะนั้นจริงๆก็ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะของคุณเนี่ยราหูแทรกจนถึงกุมภา59ปลายปีหน้าเลยนะครับและราหูกับอาทิตย์เนี่ยบางทีอยู่ด้วยกันมันไม่ติดที่มันไม่นิ่งก็จะมีปัญหาในแง่ของสุขภาพก็ได้ในเรื่องของงานก็ได้อยากที่จะให้เช่าบูชานะครับทั้งพระเคราะห์ที่เข้าเสวยและพระเคราะห์ที่เข้าแทรกนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะให้คุณไปเช่าพระปางถวายเนตรนะครับคือพระประจำวันอาทิตย์ควบคู่กับพระปางป่าเลไลนะพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์นะฮะแล้วก็มีลิงกับมีช้างอยู่ด้านล่างคาถาบูชาพระอาทิตย์คืออวิชสุนุตสานุติวันละ6จบคาถาบูชาพระปางป่าเลไลหรือราหูเนี่ยวันละ12จบคะพุทธปันธูธรรมวะคะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไอนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมปี26เวลา 13:06 นะคะอาชีพรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็รถสีอะไรดีคะงานในช่วงความจริงงานทายดีนะครับในช่วงอายุย่าง33นะมีโอกาสที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งย่าง34อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็เป็นทางบวกนะอาจจะมีปัญหามากหน่อยแต่โดยรวมถือว่าช่วงปีเศษๆนี้ออกแรงเยอะๆรถสีที่ฉลกที่สุดกับพื้นชะตาถ้าไม่แน่ใจคุณไอเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเขียวดีนะครับนะเขียวดีแล้วก็เอาสีคุมโทนก็สีเทาสีน้ำตาลพวกควันบุหรี่ตะกั่วตัดพวกนี้ใช้ได้จะมีคนเมตตาคนสนับสนุนครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณวรายุทธ์ค่ะ23กันยายนปี28เวลา 12:18 นะคะงานเงินและคู่ครองค่ะก็เป็นคนวันจันทร์นะไม่ได้บอกมานะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งงานปีจอนี้เป็นอย่างไรงานที่ไม่ถนัดก็ได้มีภาระบางอย่างที่ไม่อยากทำก็ได้ผมดูหลังวันเกิดดีกว่าโอ้ยิ่งหนักเลยกรรมะเป็นกาลีนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ย อดทนให้มากเพราะมันชิ่งถึงดาวการเงินด้วยนะจะเสียทั้งสองเรื่องรักษาสถานะถ้าเป็นลูกจ้างพยายามรักษาสถานะจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันขอให้ได้งานใหม่ก่อนถ้าทำธุรกิจผลประกอบการจะแย่ลงนะให้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะเป็นโปรเซสหรือในแง่ของทางกายภาพพวกสถานที่ก็ได้หลังวันเกิดนะก็ให้คุณถ้าสะดวกนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัว17ตัวทุกวันไอ้ทุกขอไปทุกวันทุกเดือน ทุกวันคงไม่ไหวทุกเดือนนะครับแล้วก็ในแง่ของความรักคู่ครองก็ฝากระวังเรื่องของคำพูดพูดเสียคิดลบพูดไม่ระวังเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นและระวังอุปกรณ์สื่อสารประจำตัวสูญหายตกหล่นชำรุดครับค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะน้องแซ่สวัสดีค่ะคุณอะไรคะจะดูให้หลานนะคะเด็กชายสิรินะสุทัศน์สกุลดีค่ะเด็กชายครับแล้วเกิดเป็นอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่อาจารย์มีรายการนี้มาช่วยรู้สึกคนที่ว่ามีเรื่องกุ้มใจไม่รู้จะปรึกษาหรือว่าจะยังไงเนี่ยค่ะได้เป็นเหมือนบรรเทาทุกข์ให้อาจารย์อยากให้อาจารย์สุขภาพดีแล้วก็อยู่รายการนี้นานๆนะคะอาจารย์ขอบคุณครับชื่นใจจังเลยนะมาขอทราบวันเดือนปีเกิดของหลานด้วยค่ะค่ะเกิด4ตุลาปี55ค่ะเวลา 14.45 ค่ะอยากทราบพื้นดวงชะตาของเขาค่ะเห็นเป็นเขาเจ้าอารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็โตขึ้นจะเรียนอะไรอะไรแบบนี้นะคะจะได้รู้ระบบเตรียมคุณแม่ของเขานะคะเกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็อยากทราบลัคนาด้วยค่ะจ้ะแป๊บหนึ่งนะคะ3ขวบใกล้ละครับจะประมาณแล้วนะคะตุลาเริ่มโซนเลยเนาะใช่ๆน่ากังวลมากก็กลัวว่าเด็กผู้ชายด้วยอยากรู้ว่าพื้นชะตาเขาเราจะได้รู้ว่าต่อไปเขาจะบังคับจะเลี้ยงเขายังไงอะค่ะอย่างนี้นะครับคือลัคนาเขาสถิตอยู่ในราศีมังกรมังกรเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้านดีก็คือจะเป็นเด็กที่มีความอดทนนะครับจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรแบกรับความกดดันต่างๆได้ดีเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ต้องระวังบางทีเขาจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองและจะค่อนข้างเครียดนะเมื่อเขาโตขึ้นนะครับและประกอบกับด้วยพื้นชะตาพันธุโยงหินะเนี่ยมันหมายถึงดื้อรั้นก็ได้นะดื้อรั้นเอาแต่ใจและเขาเนี่ยจะออกแนวศิลปินนิดๆอย่างที่ผมบอกผมใช้สองศาสตร์ควบคู่กันนะเขาอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นในแง่ของการดูแลเลี้ยงดูเขาก็คงจะต้องปล่อยให้เขาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนชีวิตของตัวเองนะพยายามดูว่าเขาชอบอะไรก็พยายามสนับสนุนอย่าไปตีกรอบนะครับอย่าไปตีกรอบเขาแล้วก็เขาชอบอะไรเนี่ยพยายามผลักดันให้เต็มที่และสิ่งสำคัญก็คือถ้าทรงพื้นชะตานิสัยแบบนี้วิถีพื้นชะตาของลัคนาที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวก็ควรที่จะสนับสนุนให้เขาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม อย่างสมมติถ้าเล่นกีฬาเนี้ยก็ไม่เอาตีแบดไม่เอาเทนนิสก็เป็นฟุตบอลเป็นวอลเล่เป็นทีมนะคนเราจะคำว่ารู้แพ้รู้ชนะนี่เป็นเรื่องจริงนะกีฬาเนี่ยชนะผมก็ใช้คำว่าแค่ดีใจแต่แพ้ยังไงแพ้ให้เป็นอันเนี้ยจะทำให้เขาแข็งแรงก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้คือให้เขาหาตัวเองให้เจอและสนับสนุนแล้วก็พยายามให้เขาทำปฏิสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกับกลุ่มเพื่อนจ้ะสุขภาพอะคะอาจารย์เห็นเขาอาเจียนแล้วก็ถ่ายก็ลำบากรู้สึกว่าสองอย่างนี้เขาจะเป็นอะไรที่ว่าเขาจะอาเจียนบ่อยมากแล้วก็อุจจาระก็ลำบากมากๆดูแล้วมันทรมานนะคะอาจารย์เขา
โทษนะคะอาจารย์ต้องถามเรื่องต้องพูดเรื่องแบบนี้ด้วยไม่เป็นไรคืออย่างนี้ดาวเสาเนี่ยดาวเสาก็จะทายว่าถ้าดูรายการประจำก็เสาหมายถึงพวกลำไส้นะเสาหมายถึงภูมิแพ้ก็ได้นะครับแล้วพอดีจันทร์เขาก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บจันทร์หมายถึงพวกกดไหลย้อนทางเดินอาหารก็ได้ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพื้นชะตาเป็นแบบนี้ก็ต้องดูแลให้ดีๆแล้วก็การทำบุญเสริมของเขาพยายามให้เขาทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์สุนัขจรจัดกระดาษแมวนะ อะไรพวกนี้ช้างโคกระบือค่ะให้อาหารด้วยพื้นชะตาเป็นอย่างนั้นแล้วระวังนะคือระวังใช้คำว่าไงคือพออายุเยอะๆควรตรวจร่างกายเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมนะผมเตือนถึงขนาดนั้นเลยอย่ากังวลคนถามเนี่ยกังวลมากกว่าเจ้าชะตาอีกอย่ากังวลเจ้าชะตายังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรียนให้รู้ว่าพื้นดวงเขาเป็นแบบนั้นใช่ค่ะอยากทราบว่าพื้นดวงเขาแบบนั้นเราจะได้ก็นั่นแหละก็ต้องเน้นจ้ะเนี่ยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยจำได้ที่ว่าได้ช่วยได้เยอะมากแล้วจะไปไหนเนี่ยต้องดูอาจารย์ก่อนว่าต้องใส่สีครับแล้วก็อาจารย์คะของน้องของหลานหมดไปแล้วของถามของคุณแม่เขานิดนึงนะคะว่าเขาเกิดวันที่26มีนาคม28เวลา9นาฬิกาอยากทราบว่าเขาลักษณะอะไรแล้วก็9โมงจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาเหมือนกันค่ะลัคนาราศีเมษนะครับเมษช่วงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับจนถึงช่วงโดยเฉพาะในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะเดือน2เดือนนี้ให้ระวังหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมจะดีกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับเห็นเรื่องเงินเขาติดขัดมากเลยอาจารย์เขาควรจะทำบุญเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง31นะกาลีแตะเรือนเงินนะก็ของเขาเนี่ยเน้นในเรื่องของซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับค่ะนะอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับค่ะเนาะขอบคุณอาจารย์มากก็เป็นคุณยายแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าห่วงแต่คุณลูกกับคุณหลานก็หลักฐานสุขภาพอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เนาะเป็นอะไรก็ห่วงเนี่ยนะคนเป็นแม่ห่วงหมดห่วงลูกจ้ะก็ขอบคุณที่ติดตามรายการกันมาโดยตลอดถ้ามีโอกาสได้เจอกันในกิจกรรมอะไรถ้าสะดวกก็เชิญนะอยากจะไปมากๆค่ะอาจารย์เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้มันยังคิดทุกอย่างเลยเวลาทำบุญอะไรทุกอย่างเหลือว่าบริจาคเลือดอยากไปร่วมแต่ว่าที่ความที่อยู่ไกลแล้วพอดีอายุมากแล้วจะ SMS อะไรก็ทำไม่เป็นค่ะอาจารย์ยังมีช่องทางเนี้ยค่ะที่ว่าได้คุยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็น้องแพรแล้วก็มีน้องม่วยอีกคนนึงค่ะจ้าขอบพระคุณเช่นกันนะคะมากเลยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่เนาะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยจ้ะใครหรือคุณยายค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณณทีค่ะเกิดวันจันทร์ที่4กันยายนปี32เวลา 11:11 นาทีนะคะถามถึงภาพรวมเรื่องงานแล้วก็โชคลาภค่ะก็เป็นคนวันจันทร์นะครับคุณณทีชื่อไม่ผ่านแล้วถึงคุณจะใช้วัดเสานำนะเป็นวัคสีแต่มีสระอีนะครับก็ติดกาลีลองดูนะเก็บเงินไม่อยู่มีปัญหาสุขภาพงานไม่รุ่งความรักไม่ลงรอยหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็ควรจะปรับแก้หลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงภาชนะตัวอ่างแต่วัคที่นำมาใช้ถูกแล้วถามถึงในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง26สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าหลังวันเกิดเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงในเรื่องของงานก็หนึ่งละผมจะทายแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็คืออาจจะมีปัญหาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแต่ทางกลับกันถ้าคุณสู้คุณขวนขวายก็มีโอกาสที่จะเอาตัวรอดได้ฝากทำบุญเสริมในช่วงอายุ ขออภัยครับย่าง27ค่ะที่กำลังจะมาถึงเนี้ยเจอคนชรานะให้ยึดที่เลข10นะเหรียญ10บาทแบงค์10ใบให้ทานนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เฉียดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสัญญานะคะเกิดวันที่4ตุลาคมปี19วันจันทร์เวลา 8:50 นาทีนะคะโชคลาภค่ะ 8:50 นาทีอ้าวยอมแพ้ก็ปีนี้ซื้อติดไว้นะ
ซื้อติดไว้เล่นพอประมาณเพราะพื้นชะตาไม่ได้โดดเด่นแต่ปีนี้ฝากระวัง2เรื่องเรื่องคู่กับเรื่องอุบัติเหตุนะครับของคุณก็ให้ไปทําฟันผุหินปูนนะทําเลือดให้มันออกอย่างสมเหตุสมผลไปบริจาคโลหิตแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารีค่ะวันที่4ธันวาคมปี04ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 6:45 นาทีค่ะการเงินความรักและทำบุญเสริมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะครับผมดูหลังวันเกิดให้เลยดีกว่านะย่าง55ที่กำลังจะมาถึงให้ระวังอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะครับเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะนะแต่ในแง่ของการหาก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องพอใช้ได้ส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งไม่ลงให้แต่ถ้าเทียบกับช่วงย่าง54ที่กำลังจะหมดไปยืนยันว่าดีขึ้นการทำบุญเสริมหลังวันเกิดไปซื้อหลอดไฟถวายวัดนะฮะหรือว่าหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ครับเลขบ้าน105ค่ะภัยอาเพศมฤตยูนะถึงจะจับอยู่กับพระฤหัสก็เถอะอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ค่ะแล้วมีเบอร์โทร9944กับ06ค่ะใช้เบอร์เดียวใช้99เป็นหลักครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10ตุลาคมปี24นะคะวันพุธเวลา5:00 นนะคะฟ้าสว่างวันพุธเนาะอาชีพอาชีพขายนะคะทำไมแย่จังปีนี้นะคะพอจะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมคะ10ตุลา24เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันเสาร์เลยครับเดี๋ยวยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งเข้ามาใหม่ค่ะแต่ถ้าข้อมูลวันที่10ตุลา24ถูกต้องเนี่ยนะค่ะคุณก็ยังเป็นคนในทางโหราศาสตร์คือวันศุกร์อยู่ดีแต่ผมว่าน่าจะถูกเพราะปีนี้ดาวอาชีพมันเสียงานด้านการขายอย่างนั้นลองไปเช็คดูก่อนแต่ว่าเบื้องต้นใช่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าส่งเข้ามาใหม่ไม่ทันอันนี้ก็ไปทำบุญเสริมของคุณเนี่ยซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกมลชนกค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี41นะคะเวลา 9:42 นาทีวันจันทร์อนาคตจะเรียนจบระดับปริญญาไหมคะโอ้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าถ้าไม่กดขันอย่างใกล้ชิดนะครับหรือว่าถ้าขาดความต่อเนื่องเดี๋ยวไปเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเผื่อใจไว้หน่อยนะครับแต่ก็จะให้กำลังใจครับผมมีเพื่อนฝูงหลายคนจบปริญญาอายุเกือบ40นะหรือแม้กระทั่งบางคนไม่ได้จบปริญญาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ใช่นะมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายทางการค้าว่าคนเราเรียนจบแล้วจะสำเร็จทุกคนแต่เอาเป็นว่าแต่แน่นอนแหละโดยภาพรวมก็ควรจะเรียนนะก็เอาไปว่ากดขันดูแลใกล้ชิดหน่อยแล้วปีนี้เกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีเลยถ้าสะดวกนะของคุณกมลชนกให้ปีจรเนี้ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงคือผลเรียนอาจจะแย่หรือมีเหตุให้จะทำให้ไม่ได้เรียนก็ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณศักดิ์สินนะคะ15กันยายนปี19เวลา5:30 นาทีฟ้าสว่างวันพุธนะคะดวงนี้ถ้าออกรถใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างคะ ออกรถใหม่เป็นยังไงบ้างจะออกละสิก็ในดวงอะนะในดวงบอกว่าจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับแล้วก็สีก็แตะอังคารค่ะนะครับ35 36ก็วงกลมก็สัมพันธ์ถึงเรื่องรถราก็ได้ออกนะครับแต่ว่าถ้าในความหมายคงหมายถึงว่าการเงินจะเป็นยังไงมากกว่ามั้งก็ในช่วงปีจรย่าง39ในแง่ของสภาพคล่องก็ยังพอหาได้ติดขัดพอมีคนช่วยเหลือยินดีล่วงหน้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ4221606ครับไปพักก่อนสักครู่ค่ะ